ขอกราบขอบพระคุณท่านประธานที่ให้โอกาสผมได้มีโอกาสอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2566ที่รัฐบาลได้จัดทำขึ้นในปีนี้ครับงบประมาณโดยรวม 3.185 ล้านล้านบาทเมื่อเทียบกับปีพุทธศักราช2565 3.1 ล้านล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น 85,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละที่เพิ่มขึ้น 2.4 และภาพรวมยังซ้ำร้ายครับเป็นเหมือนเดิมงบประมาณขาดดุลที่ร้ายยิ่งรัฐต้องกู้เงินชดเชยสูงถึง 6.95 แสนล้านบาทคิดเป็น 22% เพื่อมารองรับงบลงทุนทั้งหมดสถานการณ์การระบาดโควิด-19 ที่เกิดขึ้นคงเป็นบทเรียนให้แก่รัฐบาลในการบริหารประเทศนี้โดยยึดระเบียบวินัยการเงินการคลังการวางแผนและนโยบายทางด้านสาธารณสุขที่ต้องลงลึกถึงระบบการแพทย์ปฐมภูมิการแพทย์ฉุกเฉินและการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเช่นกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะรพ.ส.ต.กับท้องถิ่นเช่นอบต.เทศบาลอบจ.ในการจัดการการระบาดของโรคร้ายแรงเช่นโรคระบาดโควิด-19กับผมจึงให้ความสัมพันธ์โดยเฉพาะงบที่เกี่ยวกับระบบสาธารณสุขของประเทศไทยอันได้แก่งบของกระทรวงสาธารณสุขขอสไลด์ด้วยครับพบว่าในปี2565รัฐบาลจัดสรรงบประมาณให้กับกระทรวงสาธารณสุข 154,000 ล้านบาทในปี2566ครับรัฐจัดสรรให้กระทรวงสาธารณสุข 156,400 ล้านบาทเมื่อนำงบประมาณกระทรวงสาธารณสุขครับมาเปรียบเทียบกับงบประมาณภาพรวมของทั้งประเทศในปี2566พบว่างบกระทรวงสาธารณสุขคิดเป็นร้อยละ 4.9 ลดลงเมื่อเทียบกับปี2565ครับทั้งที่ยังคงมีการระบาดของโควิด-19และกำลังจะมีการระบาดของโรคระบาดใหม่หรือโรคระบาดฝีดาษวานอนสถานการณ์โควิด-19ครับกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์และอสม.คือบุคลากรที่เสียสละเสี่ยงชีวิตเพื่อดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่แต่รัฐบาลชุดนี้ครับไม่เห็นความสัมพันธ์ต่อการพัฒนาระบบสาธารณสุขอย่างแท้จริงโอกาสการพัฒนาในระบบสาธารณสุขที่ควรจะเป็นเราควรมีระบบสาธารณสุขดิจิตอลเฮลท์แต่รัฐก็ยังไม่ทำให้เกิดการนัดผู้ป่วยแบบออนไลน์ประวัติการเจ็บป่วยของผู้ป่วยซึ่งสามารถบันทึกแบบดิจิตอลก็ยังไม่เกิดขึ้นในสถานการณ์โควิด-19 ทำไมรัฐบาลชุดนี้จึงยังคงจัดสรรงบประมาณสาธารณสุขลดลงบุคลากรทางการแพทย์ถามมาความล่าช้าของงบเสี่ยงภัยของบุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรด่านหน้าในบางจังหวัดยังไม่ทั่วถึงและยังไม่ได้รับนี่คือสิ่งที่รัฐบาลไม่มีประเด็นในการที่จะพยายามช่วยบุคลากรทางการแพทย์สำหรับงบประมาณปี66ครับ2ครับงบประมาณของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครับหรืองบบัตรทองที่พวกเรารู้จักกันโดยพิจารณาที่งบเหมาจ่ายรายหัวครับปี2565ครับรัฐจัดสรรให้งบบัตรทองรายหัวประชาชนได้ 3,329 บาทปี2566ครับ 3,385 บาทเพิ่มขึ้น56บาทครับประชาชนเอา56บาทนี้ไปซื้ออะไรได้ครับซื้อ ATK ได้ตั้ง1ชิ้นนี่คือสิ่งที่รัฐให้กับประชาชนในปี2566เราไม่ควรดีใจครับกับสิ่งที่เพิ่มขึ้นปัญหาที่เกิดขึ้นของงบประมาณของสปสช.ที่เกิดผ่านมานี้งบประมาณสปสช.มอบให้กับหน่วยงานประจำหรือครับเพื่อไปบริหารจัดการแต่จริงๆครับในยามที่มีโควิดหน่วยงานปฐมภูมิหรือรพ.ส.ต.แทนที่เขาจะได้รับเงินสนับสนุนอย่างชัดเจนกลับกลายเป็นว่าเขาไม่ได้รับวันนี้ฝากทางรัฐบาลไปพิจารณาเรื่องงบประมาณตัวนี้ใหม่ด้วยนะครับสไลด์ถัดไปครับงบของกรมควบคุมโรคปี2565รัฐจัดสรร 3,558 ล้านบาท
ปี2556ครับจัดสรร 3,600 ล้านบาทเพิ่มขึ้น84ล้านบาทกรมควบคุมโรคนะครับเป็นกรมที่ต้องดูแลควบคุมป้องกันโรคระบาดแต่กลับได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นเพียงแค่84ล้านบาทประชาชนจะเชื่อมั่นได้อย่างไรกับการระบาดฝีดาษวานรหรือฝีดาษลิงว่าจะไม่ซ้ำรอยกับการระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมาในปี2563กับ2564ที่รัฐเห็นความสัมพันธ์ให้งบเพิ่มขึ้นแค่84ล้านบาทครับต่อไปมาดูที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินครับขอสไลด์ถัดไปครับปี2565ครับรัฐจัดสรร155ล้านบาทปี2566รัฐจัดสรร167ล้านบาทเพิ่มขึ้น 12.3 ล้านบาทโควิด-19 ครับทำให้ความไม่เพียงพอของรถพยาบาลในการขนย้ายผู้ป่วยรวมทั้งระบบประสานจุดจอดจุดเรียกรถพยาบาลสำหรับประชาชนยังไม่เกิดขึ้นทั่วทั้งประเทศนี่คือสิ่งที่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนในต่างจังหวัดนะครับพยายามเรียกร้องว่ารัฐควรจัดสรรให้เกิดความเท่าเทียมกันในระบบสุขภาพไม่ใช่กระจุกแต่ในเมืองหลวงวันนี้รัฐควรกลับไปแก้ไขและจัดสรรงบประมาณให้มันดีขึ้นกว่านี้ครับถัดไปมาดูที่สถาบันวิจัยระบบสุขภาพระบบสาธารณสุขหรือสวรสครับสถาบันแห่งนี้ทำหน้าที่วิจัยระบบสาธารณสุขและพัฒนาระบบสาธารณสุขให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนประชาชนอยากได้อะไรครับอยากได้นวัตกรรมใหม่ๆอยากได้งานวิจัยสำหรับสมุนไพรไทยที่สามารถนำมารักษาโรคสามารถลดรายจ่ายของประชาชนลดรายจ่ายของประเทศชาติที่จะต้องไปนำเข้ายานจากต่างประเทศมาดูครับ2565งบประมาณ36ล้านปีนี้ครับ2566รัฐจัดสรร37ล้านครับเพิ่มขึ้น 1.3 ล้านและหนำซ้ำครับ 1.3 ล้านที่เพิ่มขึ้นครับกลายเป็นงบบุคลากรที่เพิ่มขึ้นงบดำเนินงานมีน้อยมากแล้วระบบสาธารณสุขไทยจะถูกพัฒนาขึ้นได้อย่างไรครับต่อไปครับมาดูงบประมาณสำหรับการถ่ายโอนรพสตจากกระทรวงสาธารณสุขไปยังอบจวันนี้ต้องเรียนก่อนเลยนะครับว่ากระบวนการนี้คือกระบวนการสำคัญที่จะทำให้เกิดความมั่นคงของระบบสุขภาพไทยเพราะการพัฒนาจากรากฐานที่เข้มแข็งการพัฒนาจากปฐมภูมิการพัฒนาใกล้บ้านใกล้ใจของประชาชนกับการได้มีโอกาสดูแลสุขภาพคือสิ่งสำคัญครับสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมากับปัญหาการขาดแคลนเตียงผู้ป่วยตัวช่วยสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยผ่านวิกฤตนี้ไปได้ครับก็คือการมีระบบปฐมภูมิที่เข้มแข็งระบบประกันสุขภาพหรือบัตรทอง30บาทที่พรรคเพื่อไทยพรรคพลังประชาชนและพรรคไทยรักไทยเคยคิดไว้มีคุณภาพและการมีบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยโดยอบต.เทศบาลและอบจ.พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจปี2542ครับได้เริ่มถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุขจากกระทรวงสาธารณสุขไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปี2551และในปีที่แล้วครับตุลา2564มีประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจของสถานีอนามัยรพสต.ไปยังอบจ.ปรากฏว่าอะไรครับมีรพสต.ทั้งหมด 3,265 แห่งขอแสดงความจำนงโอนย้ายไปยังอบจ.แต่มติครม.อนุมัติครับ512แห่งหายไป 2,753 แห่งมีบุคลากร 12,049 คนครับขอโอนย้ายไปทำงานกับอบจ.แต่มติครม.อนุมัติเพียงแค่ 2,297 คนคงเหลือบุคลากร 9,752 คนที่ยังไม่ได้รับโอนย้ายคำถามเมื่อพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจปี2542กำหนดให้การถ่ายโอนภารกิจทางด้านสาธารณสุขไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอบจ.มีรพสต.ขอโอนย้ายแล้วเหตุใดครม.
ไม่อนุมัติทั้งหมดที่เขาแสดงความประสงค์มานี่คือสิ่งที่ประชาชนและรพสตอยากทราบเมื่อบุคลากรขอโอนย้ายอยากไปทำงานกับสังกัดใหม่คืออบจ.เปลี่ยนจากกระทรวงสาธารณสุขแต่เขายังคงเป็นบุคลากรภาครัฐเหมือนเดิมแล้วทำไมครม.ไม่อนุมัติทั้งหมดครับมาดูงานวิจัยในต่างประเทศครับ Deakin University ประเทศออสเตรเลียสำรวจความคิดเห็นของบุคลากรทางการแพทย์ 3,700 รายในต่างประเทศคือออสเตรเลียและเดนมาร์กระหว่างสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ครับพบว่าบุคลากรทางการแพทย์เกิดความเครียดเพิ่มขึ้นเป็นโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้นมีความกังวลที่จะได้รับเชื้อไปติดกับครอบครัวและสำคัญครับมีปฏิกิริยาเชิงลบหรือการต่อต้านจากประชาชนจากคนแปลกหน้าที่กลัวติดเชื้อหรือติดโรคกับบุคลากรทางการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์เครียดครับเขาทำงานเพื่อประชาชนเขาขอย้ายไปในที่ทำงานใหม่ที่เขามีความสุขทำไมครม.ไม่ให้เขาไปจะเก็บเขาไว้ทำไมนี่คือสิ่งที่บุคลากรทางการแพทย์พยายามเรียกร้องต่อไปมาดูที่ปัญหาเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับรพสต.ครับขอสไลด์ถัดไปครับปัญหาเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่รพสต.ที่โอนย้ายไปยังอบจ.ครับไม่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่อปท.หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อตุลา64ประกาศคณะกระจายอำนาจครับรพสต.ขนาด S จะได้รับเงินอุดหนุนควรจะได้รับ1ล้านขนาด M ควรจะได้รับ 1.5 ล้านขนาด L ควรจะได้รับ2ล้านมติครม.รัฐบาลชุดนี้ครับให้ขนาด S จาก1ล้านเหลือ 400,000 ขนาด M จาก 1.5 ล้านเหลือ 650,000 ขนาด L จาก2ล้านบาทเหลือ1ล้านบาทรพสต.512แห่งที่ถูกอนุญาตควรได้รับเงิน607ล้านบาทแต่มติครม.อนุมัติ253ล้านบาทหายไป350ล้านบาทหากเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจครับรพสต.512แห่งควรจะได้รับเงินสนับสนุนตั้ง600ล้านบาทครม.ไม่อนุมัติเหตุใดทำไมไม่อนุมัติทำไมซื้อ F-35 ได้เงินจำนวนนิดเดียวเพื่อระบบสุขภาพที่มั่นคงท่านบอกว่าท่านอยากสร้างความมั่นคงให้กับประเทศความมั่นคงกับประเทศไม่ได้เกี่ยวกับการที่เราจะต้องมีอุปกรณ์หรือว่ามียุทโธปกรณ์ที่มากมายแต่การที่มีประชาชนที่มีความสุขมีประชาชนที่มีระบบสุขภาพที่เข้มแข็งนั่นคือการสร้างความมั่นคงทางสุขภาพให้กับประชาชนได้ครับข้อเรียกร้องสำคัญที่ฝากมาวันนี้บุคลากรทางการแพทย์ครับฝากข้อเรียกร้องมากับผมนะครับวันนี้ให้มาบอกรัฐบาลประยุทธ์ชุดนี้ด้วยนะครับว่า1รพสต.บุคลากรที่ขอโอนย้ายไปเนี่ยขอให้ช่วยปรับเปลี่ยนงบบุคลากรที่ประสงค์ถ่ายโอนจากอบจ.ที่ประสงค์ถ่ายโอนมาอบจ.จากกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยให้เปลี่ยนการตั้งจ่ายมาตั้งอัตราที่อบจ.ได้ไหมที่ประสงค์รับโอนมาจำนวน 3,265 แห่งบุคลากรประมาณ 12,000 คนให้สำนักงบประมาณสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปให้เป็นไปตามพระราชให้เป็นไปตามประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อ19ตุลา2564เรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจของรพสต.ไปยังอบจ.สำหรับรพสต.512แห่งขอสนับสนุนเงินอุดหนุนทั่วไปเพิ่มที่ขาดไป350กว่าล้านสำหรับรพสต.ที่เหลืออีก 2,700 กว่าแห่งขอสนับสนุนเงินอุดหนุนเพิ่มอีก 4,000 ล้านครับท่านสำคัญครับบุคลากรของท้องถิ่นหรืออปท.ที่เป็นลูกจ้างทำงานด้านสาธารณสุขเมื่อมีการระบาดของโควิดเมื่อปี 63-64 ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุขได้รับบรรจุเป็นอัตราพิเศษไปเรียบร้อยแล้วแต่บุคลากรเหล่านี้ในกระทรวงมหาดไทยหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,400 คนครับยังไม่ได้รับการบรรจุเป็นอัตราพิเศษถูกปฏิเสธจากครม.ถูกปฏิเสธจากสำนักงบประมาณเขาเรียกร้องผมมาเขาฝากเรามาพูดเพราะฉะนั้นวันนี้
ฝากทางรัฐบาลช่วยพิจารณากับข้อเรียกร้องนี้สิ่งที่บุคลากรทางด้านสาธารณสุขหรือหมออนามัยขอโอนย้ายงบประมาณแค่ 4,000 ล้านครับยังมีมูลค่าน้อยกว่า F35 ที่รัฐบาลกำลังจะจัดซื้อในปีงบประมาณ 2,566 และสามารถสร้างความมั่นคงทางสุขภาพให้กับประชาชนได้สุดท้ายครับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช 2,566 ก็ทำให้ระบบสาธารณสุขของไทยเกิดความไม่แน่นอนเกิดความสับสนและตัดทอนกำลังใจของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นกระผมจึงไม่อาจรับหลักการแห่งราชบัญพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2566ได้ครับขอกราบขอบคุณครับ